ผู้ใดทำทานด้วยตัวเองแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นผู้นั้นจะสมบูรณ์ในโภคทรัพย์สมบัติแต่ขัดสนเรื่องบริวารผู้ใดมิได้ทำทานด้วยตัวเองแต่ชักชวนผู้อื่นทำผู้นั้นย่อมยากจนขัดสนด้วยทรัพย์แต่มีบริวารเยอะมีพวกพ้องบริวารเยอะส่วนผู้ใดทั้งทำทานด้วยตัวเองด้วยและชักชวนผู้อื่นด้วยผู้นั้นย่อมสมบูรณ์ด้วยทั้งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติการมีคนสี่ประเภทน่ะคือจนทรัพย์จนเพื่อนไหมรวยทรัพย์จนเพื่อนอะไรจนทรัพย์รวยเพื่อนและรวยทั้งทรัพย์รวยทั้งเพื่อนสี่ประเภทพอแสดงธรรมจบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันพรุ่งนี้มาต่อทุ่มหนึ่งแล้วใช่ไหมก็บอกแล้วว่าไม่จบนะไม่รู้อาทิตย์นี้จะจบหรือเปล่าเนี่ยเอาละสำหรับคืนนี้เราก็ราตรีสวัสดิ์พระรัตนตรัยจ้าธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานศีลภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติธรรม